ดาห์วันศุกร์ครับจะมาทำการทดลองเกี่ยวกับสารซัลฟูริกกับน้ำตาลนะครับท่านนี้ครับผมจะเป็นคนเตรียมสารนะครับส่วนนี้จะเป็นคนทดลองนะครับขั้นแรกเราจะใส่น้ำตาล4ช้อนนะครับเราจะนำเกลือมาผสมกับสารซัลฟูริก 98% โดยดร.เจนะตู้ตรงนี้จะเป็นตู้ดูดควันนะครับดูดสารเคมีนะครับจะมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากให้เรียนการสูดดมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเติมสารซัลฟูริก 98% ปริมาตร10มิลลิลิตรลงไปในถ้วยเกลือนะครับถ้วยน้ำตาลจากนั้นทั้ง2สิ่งจะทำปฏิกิริยาเป็นสีเหลืองนะครับแล้วจะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลนะครับเราจะสังเกตเห็นฟองนะครับอุณหภูมิมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้เราต้องสังเกตที่ปลอดนะครับอุณหภูมิถ้าเราไม่ดูดีๆปลอดอาจจะแตกได้นะครับอุณหภูมิสูงขึ้นอาจจะเกิน100องศาด้วยกลุ่มสายควันขอจบการทดลองเพียงเท่านี้ครับจากการทดลองนะครับการผสมน้ำตาลกับกรดซัลฟูริกนะครับจากการทำปฏิกิริยาทำให้เหลือคาร์บอนนะครับไอน้ำแล้วก็ควันนะครับ